มีประเด็นเรื่องคุณเอกนัทพร้อมพันซี์ีหนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จากรุ่มไทยสร้างชาติเนี่ยแน่นอนนะครับก็เป็นหนึ่งใน4รายชื่อที่ถูกส่งไปให้ทางแกนนาอย่างเพื่อไทยนะครับในโคต้ารัฐมนตรีนะฮะก็ตามโคต้านี่จะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งตัวคุณเอกนัทพร้อมพันเนี่ยอย่าลืมนะฮะอดีตเนี่ยเป็นแกนนากปปส เป็นเลขากรบปรสเป็นแกนนําผู้ชุมนุมเลยนะฮะครับแล้วก็เคยขับไล่ระบอบออตั้งแต่สมัยที่คุณยิ่งรักก็เป็นผู้นําแล้วก็ขับไล่ระบอบทักษิณมาอย่างต่อเนื่องครับตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าตามคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยอ,อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เข้าร่วมรัฐบาลไม่พอกําลังจะส่งคุณขิงเอกนัทไปเป็นรัฐมนตรีหลายคน รับไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะบรรดาแฟนลับกบพสเดิมวิพาวิจารณว่าอ,อุดมการณ์ที่เคยไล่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วหรอ,อพูดแรงนะถึงขั้นบอกว่าโอเ้เขาให้เก้าอี้รัฐมนตรีปุ๊บอุดมการเปลี่ยนเลยเหรอเออใช่ตอนนี้มีกระแสะต้านเยอะนะแล้วล่าสุดก็สำทับเข้าไปอีกว่าล่าสุดได้ยินมาว่าคุณเอกนัทเนี่ยเหมือนกับมีดีลหรือเปล่าไปเป็นพยานให้กับคุณทักษิณในคดีมาตรา112เข้าไปอีกอ,อันนี้หรือเปล่าสุดท้ายเลย เขาไปเป็นรัฐมนตรีเหมือนให้การเป็นประโยชน์ให้คุณทักษิณร <c oughs> อ,อดทันดีมันมีอะไรแลกเปลี่ยนกัน <c oughs> ลึกๆหรือไม่โอ้โหเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับล่าสุดทําให้ทางด้านของรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณลอรี่พงพลยอดเมืองเจริญก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ยนะครับอย่าให้คนที่ออกมาพยายามโจมตีปั่นกระแสเรื่องคุณเอกนัทตอนนี้เนี่ยเอาเวลาไปทําประโยชน์อย่างอื่นเพื่อบ,บ้านเมืองดีกว่า โดยทางด้านของคุณพงพลให้สัมภาษณ์นะฮะผ่านทางวิดีโอคอลบอกว่ากรณีของคุณขิงเอกนัทพร้อมพันุ์ที่บอกว่ามีการไปให้ปากคําในคดีมาตรา112ซึ่งคุณทักษณิณตกเป็นจําเลยเนี่ยนะแล้วก็มีอดีตนักการเมืองพรรคสีฟ้าสองสาคนมาวิจารณ์คุณเอกนัทว่ามีปัญหาด้านจริยธรรมแล้วก็เท้าขวาบอาอดีตเป็นกะปะป,ะปะสเก่าวเป็นแกนนําเป็นเลขานะแล้วก็พยายามจะบอกว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดกับทางฝั่งคุณทักษณิณในเรื่องคดีมาตรา112เชื่อมโยงกันอย่างนี้อย่างนี้ คุณลอรี่บอกในานะรองกุศกพักรวมไทยสร้างชาติเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่กําลังพูดกันอยู่เนี่ยควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาดีกว่าบุคคลภายนอกไม่ควรตั้งตัวเป็นสารเตี้ยเอาเรื่องจริงเรื่องเท็จมาผสมกันจนทําให้คนเข้าใจผิดโดยมองว่าการวิธีการที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเป็นการเมืองเก่าพยายามศาสตร์โคลนและก็เชื่อว่าการที่ออกมาโจมตีคุณเอกนัทตอนนี้ เพื่อต้องการทําให้ภายในพักน้นเกิดความสันคลอนมากกว่านะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าคุณเอกนัทเนี่ยไปให้ปากคําคดี1นึของคุณทักษิณเนี่ยคือคุณร้อยที่บอกจริงตามที่เป็นข่าวเนี่ยมันถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวความจริงเนี่ยมันถูกแค่ครึ่งเดียวคือคุณเอกนัทเขาไปให้ปากคําเพราะอายการสูงสุดระบุว่าให้คุณเอกนัทเนี่ยเป็นคนให้ปากคําแต่ไม่ได้ไปในฐานะพยานฝั่งจําเลยตามที่เป็นข่าวซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีอดีตนักการเมืองเนี่ยไปให้สัมภาษณ์อีกว่าเป็นเป็นดิลเลยนะ สำหรับแรกเพื่อได้มาซึ่งเก้าอีร้รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งคุณลอรีก็พยายามจะชี้แจงนะครับบอกว่าคดีนี้มันมีการให้ปากคําตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเป็นช่วงเวลาก่อนจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็คือเปลี่ยนตัวนายกนานแล้วฮะที่คุณเอกนัทอะไปให้การเรื่องมอง .1.12 ง่เนี่ยไปมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีนี้สองห้าหกเจ็ดนะครับซึ่งมันเป็นระยะเวลาก่อนช่วงที่เราจะจะมีใครคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนตัวนายกถูกไหมครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคอรชนไม่มีใครทราบมาก่อนนะครับเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตกไปแล้วคําพูดเขาก็เริ่มผิดแล้วหลังจากนั้นพอพอผิดปุ๊บเขาก็ไปแก้ว่าอ๋อไม่ใช่จริงๆมันมีการล็อกเรื่องจะอยากจะช่วยพ่อเลี้ยงคุณเอกนัทอีกทีบอกว่าเรื่องนี้ละโทษกรรมการเมืองไงเดี๋ยวเขาล็อกกันมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดให้การช่วย คุณทักษิณเดี๋ยวาทางนู้นจะจะรอดผมว่าการโยงเรื่องที่ไม่มีสาระสําคัญและไม่มีหลักประจักษ์หลักฐานนี่มันเป็นเรื่องที่ชุยมากนะครับอนี่ก็พยายามจะชี้แจงว่าไปเชื่อมโยงกันเอาเองเป็นเรื่องที่เกิดมาหลายเดือนมานาแล้วก่อนจะเปลี่ยนตัวนายกตั้งนานนี่แหละครับทีนี้เมื่อถามว่าแล้วตอนนี้ทางพักมีความกังวลไหมในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติตัวเอกนัทพร้อมพันเองถ้าหากมีการร้องเรียนเรื่องของจริยธรรมนะฮะคุณรอรี่บอกมั่นใจครับ ว่าเรื่องนี้ทางพักไม่ได้กังวลเพราะว่าเรื่องนี้ดูแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าข่ายเรื่องผิดจริยธรรมตามมาตรา16นะไม่ว่าจะวงเล็บอะไรก็ตามเพราะว่าคดีของคุณเอกนัทเนี่ยก็คือคดีเรื่องการชุมนุมเนี่มันสิ้นสุดไปแล้วแล้วก็ย้ําว่าคุณเอกนัทถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นเลขาธิการพักที่เสียสละให้กับสสนะครับให้กับพักท่านให้กับท่านอื่นไี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก่อนนะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีความนอบน้อมไม่ได้ยึดติดอะไรไม่ได้ถวิลหาตําแหน่ง ตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใดสุดท้ายก็ขอฝากไปถึงคนที่มาโจมตีนายเอกนัทว่าให้เอาเวลาไปทําประโยชน์ให้บ้านเมืองจะดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติคุณลอรี่พงพลเนี่ยพี่ชายเขาเป็นสสพักประชาชนผงพันยอดเมืองเจริญเออสสกทมด้วยแต่น้องชายนี่มารวมไทยสร้างชาติไปตามจุดยืนสมัยนี้เปิดกว้างนะครับทีนี้ ตัวคุณขิงเองอะนะวันนี้คุณเอกนัทเนี่ยเห็นว่าภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดแพร่มีความเคลื่อนไหวผ่านทางโลกออนไลน์นี่นะฮะคุณเอกนัทโพสเฟซบุ๊กบอกว่าน้ำใจทีมรวมไทยสร้างชาติจังหวัดแพร่ครับวงเล็บแม่เลี้ยงติ๊กชนกนันชนาทิพป,ประสงค์ทีมนี้ออกช่วยเหลือบรรเทาทุกท,ทุกที่ทุกวันตั้งแต่น้ํามาจนน้าลดให้กําลังใจทุกๆคนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้แล้วก็บอกว่าพวกเราจะเดินหน้าทํางานไม่หยุดครับกลับไปกรุงเทพคงมีเรื่องให้คุยกันเยอะนะครับ ออกตัวคนเอกน,นัดเดี๋ยวคงจะต้องชี้แจงเพราะสังคมนี้ก็ตั้งคำถามเยอะทั้งจุดยืนด้วยแล้วก็เรื่องการไปให้ปากคําคดี1 1 2คุณทักษิณด้วยนะครับ